เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดความรู้สึกสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณโบครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ปกติที่บ้านของคุณโบจะค่อนข้างเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากบ้านที่คุณโบอยู่ในตอนนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นขนาดไม่ใหญ่มากโดยรวมแล้วบ้านคุณโบก็ถือว่าห่วงจุ้ยพอใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรยกเว้นห้องนอนของคุณโบเองคุณโบนอนห้องคนเดียวซึ่งห้องที่อยู่จะเรียกว่าเป็นทางผีผ่านพอดีปกติหมู่บ้านนี้จะเงียบมากบางทีเงียบจนได้ยินเสียงคนเดินที่ถนนห้องของคุณโบเป็นห้องที่มีประตู3บานอยู่ติดกันบานแรกคือประตูห้องน้ำเดินมาอีก2ก้าวก็จะเป็นประตูห้องนอนและตรงข้ามกันก็จะเป็นประตูระเบียงแม่ของคุณโบก็ให้เอามูลี่มาติดที่ประตูเพื่อเป็นการปรับห่วงจุ้ยเบื้องต้นด้วยความที่ได้เลิกย้ายเข้าบ้านในช่วงปีใหม่จีนแม่เลยอยากให้คุณโบนอนหันตัวไปทางทิศตะวันตกเพราะจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภคุณโบก็ทำตามแต่โดยดีแต่พอคุณโบนอนหันหัวไปทางนั้นก็กลายเป็นว่าคุณโบนอนขนานกับคานบ้านซึ่งเขาถือกันว่าจะโดนผีอำบ่อยยิ่งลักษณะห้องเป็นห้องผีผ่านอย่างนี้ก็จะยิ่งแรงแต่คุณโบก็นอนอย่างนั้นมาได้2เดือนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งวันหนึ่งคุณโบกลับจากที่ทำงานรู้สึกเพลียมากเลยนอนเร็วพอหลับไปได้พักใหญ่สักประมาณ5ทุ่มคุณโบก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมานั่งจ้องคุณโบอยู่ที่ข้างๆเตียงจ้องจนอึดอัดจนคุณโบต้องลืมตาขึ้นมามองพอลืมตาขึ้นมาได้ก็เห็นคนที่จ้องทันทีคุณโบสบตากับผู้หญิงคนนั้นเธอหน้าซีดใส่เสื้อยืดกางเกงเจเจถ้าไม่นับเรื่องผิวที่ซีดเผือดก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเธอยังเป็นวัยรุ่นแต่เธอคนนี้ไม่ใช่สมาชิกในบ้านของคุณโบแต่อย่างใดคุณโบนอนตะแคงและจ้องตากับเธอคนนั้นอยู่สักพักโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาตอนนั้นคุณโบก็ทำอะไรไม่ได้ขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่คล้ายกับจิตสื่อสารกันได้เขาเหมือนอยากจะคุยบอกอะไรบางอย่างกับคุณโบจ้องกันสักพักใหญ่จู่ๆเธอก็หยิบมีดเล่มยาวออกมาจากด้านหลังเหมือนเธอซ่อนไว้ข้างหลังตั้งแต่แรกแล้วหันมายิ้มเย็นอย่าเยือกให้ก่อนจะกระหน่ำแทงที่เอวคุณโบเป็นสิบๆครั้งคุณโบรู้สึกเจ็บมากๆเหมือนปลายคมมีดทิ่มถึงกระดูกและเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนมีดกระซวกแทงทันทีเธอโดนแทงทั้งๆที่ขยับตัวไม่ได้ร้องก็ไม่ออกขณะที่เธอคนนั้นกระหน่ำแทงคุณโบเธอยิ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีความสุขที่ได้ระบายอารมณ์ข้างแค้นออกมาแล้วคุณโบก็ได้ยินเสียงเธอที่ข้างหูโดยที่เธอไม่ได้โน้มตัวลงมาหาแม้แต่น้อยแต่กลับได้ยินเสียงที่เธอกำลังจะพูดอย่างชัดเจนเธอคนนั้นพูดว่าเธอรับรู้ความรู้สึกที่เจ็บปวดของฉันแล้วใช่ไหมเธอคนนั้นพูดซ้ำๆประโยคเดิมหลายสิบรอบแล้วก็ยังคงแทงคุณโบไม่หยุดคุณโบเจ็บที่เอวราวกับมันเกิดขึ้นจริงๆคุณโบนอนร้องไห้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พยายามตั้งสตินึกถึงพระบนหัวนอนและสวดมนต์ตั้งจิตให้แข็งในใจก็ร้องขอให้เธอคนนั้นหยุดทำร้ายจนในที่สุดก็หลุดออกมาได้ตอนโดนอำเหมือนจะใช้เวลาอยู่นานมากรู้สึกใจเต้นแรงเหนื่อยมากๆที่ต้องใช้จิตตัวเองต่อสู้กับเธอคนนั้นพอคุณโบเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่ก็ตกใจมากและเล่าว่าเมื่อวันก่อนมีตำรวจมาสอบถามกับคุณแม่เพราะมีเด็กวัยรุ่นฆ่ากันตายในหมู่บ้านซึ่งบ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ซอยถัดไปจากบ้านคุณโบไปแค่ซอยเดียวตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ซึ่งคนที่ถูกฆ่าตายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ18ปี
ที่ร่างเธอมีรอยถูกมีดแทงหลายแผลตัวเธอไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้คนร้ายก็คงเป็นแฟนของเธอที่เช่าบ้านหลังนั้นอยู่เพราะเพื่อนบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันพักใหญ่ก่อนจะเงียบไปแม้คุณโบคิดว่าที่เขามาคงอยากจะมาสื่อให้คุณโบรู้ว่าเธอตายยังไงและเจ็บปวดแค่ไหนถัดจากนั้นไม่นานคุณโบนอนหลับไปจู่ๆก็รู้สึกหนักๆที่หน้าอกคล้ายมีอะไรทับพอลืมตาขึ้นมาได้ก็เป็นอย่างที่คิดผีอำอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าตาน่ากลัวมากๆกำลังคร่อมคุณโบอยู่คุณโบขยับตัวไม่ได้และตอนนั้นคุณโบก็ตั้งจิตได้ยากมากเพราะเขาเอามือลูบไล้คุณโบตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงหน้าอกด้วยความที่โกรธมากเธอเลยพยายามตะโกนบทสวดมนต์ในใจและบอกว่าหยุดทำและให้ออกไปในที่สุดเขาก็หายไปหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุหนักๆ กับคุณโบบ่อยมากจนคุณโบต้องไปทำบุญลงศพที่โรงเจศาลเจ้ากวนอูเพื่อทำให้วิญญาณทั้งหลายเชื่อว่าเขาทำให้คุณโบตายไปแล้วโดยคุณโบเขียนชื่อตัวเองแล้วใส่ลงไปเผาทิ้งแล้วก็มีสินแสท่านหนึ่งมาคุยกับคุณโบแนะนำว่าไม่ให้นอนขนานกับคานบ้านเพราะจะสื่อสารกับวิญญาณในอีกโลกหนึ่งได้ดีสินแสทักขึ้นมาทั้งที่คุณโบไม่ได้เล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังเลยพอกลับมาคุณโบก็เลยย้ายเตียงกลับไปนอนหันหัวทางทิศเหนือเหมือนเดิมและหลังจากย้ายเตียงคุณโบก็จะสวดมนต์ด้วยคาถาชินบัญชรก่อนนอนมาตลอดจนถึงตอนนี้คุณโบก็ยังไม่เจอเรื่องสยองขวัญอย่างที่เคยเจออีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน